แต่บางทีโลกนี้มันก็สามารถแบบว่าอยู่ๆกลายเป็นสาวสวยขยี้ใจได้เหมือนกันใช่ไหมครับคุณพี่มาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเรียกว่าเป็นได้หลายอารมณ์ค่ะคุณไข้คะคุณไข้ต้องถามคุณไข้ป่วยค่ะอาการใกล้มาค่ะคุณไข้อยู่ก็ใกล้ไมค์แบบไม่ทราบสาเหตุค่ะเป็นพี่สาวอาร่าทันทีเลยค่ะคุณไข้คะครับพี่สาวอาร่าครับพี่สาวอาร่าอาร่าโลบต้องเซ็กซี่ครับคุณไม่อาร่าอาร่าอย่างนี้ครับคุณไข้ค่ะอาร่าคุณคนไข้ไม่เรียนแบบเลยค่ะพยาบาลเปลืองนะครับอันนี้เปลืองตัวมากค่ะเอาเป็ดเป็ดเป็ดไข่มาอาร่าอาร่าพอหรือยังพอได้หรือยังพอได้หรือยังพอใจหรือยังอะไรต้องไม่ดีหรอมันต้องการขนาดไหนคะนี่ฮาระฮาระคนไข้หล่อเกินค่ะพยาบาลใจสั่นหมอกับพยาบาลเป็นไรกันหรอคะพยาบาลครับช่วยอะไรหน่อยครับคุณพยาบาลอย่าเพิ่งมัวแต่น่าเขินหน่อยดีครับมาช่วยกันหน่อยครับเราต้องไปห้องผ่าตัดแล้วค่ะคุณหมออาการหนักขนาดนี้อุ้มไปได้ไหมคะอุ้มไปได้ไหมคะคุณแม่ของคนไข้นะครับฝากบอกมาว่าดีครับทุกคนรักทุกคนนะครับรักอยากให้รู้ว่ารักหมออุ้งขอจับน้ำมาเธอหน่อยนะครับรู้สึกหายขึ้นหรือยังครับรักเหมือนกันนะคะรักเหมือนกันนะคะคุณแม่คะผมว่าบางทีเราไม่ต้องรักษาแล้วเปิดคลังอย่างก็ดีนะคะนี่คุณพยาบาลติดเชื้อซึลูลูหรอครับพยาบาลอยากอยู่ก็อยากเป็นกบค่ะงั้นไปทางซ้ายพยาบาลไปทางซ้ายพยาบาลไปทางขวาพยาบาลไปข้างหน้าพยาบาลเข้ามาในใจได้ไหมคะพยาบาลเข้ามาในใจได้ไหมคะโซเดมูยังบอกว่าเชียบหมอพยาบาลถึงถอดวิญญาณไปแล้วหมอปล่อยเขาไปเถอะให้เดี๋ยวเขากลับมาสักวันเองอะคะหมอไม่มาตามหาหรอในใจคนไข้อะหมอไม่มาตามหาหรอคะไม่ไหนก็หมดแล้วพยาบาลบางทีอาจจะต้องรักษาคุณพยาบาลด้วยการแบบว่าเข้าไปกระซิบข้างหูครับเขาจะได้หายเช่นว่าเราสองคนร่วมกันกระซิบข้างหูเขาครับให้หายโอ้อย่างนั้นเหรอคะแอบกลับมาก่อนครับคุณพยาบาลขออนุญาตใช้แท่นวาร์ปครับ 5 minutes later คุณพยาบาลครับเป็นไรหรอครับหายหรือยังครับเนี่ยหายครับคนไข้ครับช่วยหมอหน่อยสิครับฮะเฮ้ยคนไข้ขอวัดชีพจรหน่อยได้ไหมคะอันนี้หัวใจเต้นแรงเลยเหรอมันยังไม่ถึงเพดผมเลยผมยังเป็นพยาบาลอยู่ทำไมหน้าแดงจังเลยครับให้หมอเอาหัวมาประกบกันแล้วกันเนาะขอวัดไข้หน่อยนะครับอย่าทุบโต๊ะสิครับเดี๋ยวก็เจ็บมือหรอกนะมือสวยๆของคุณพยาบาลนะน่าเสียหาหน้าแดงหมดแล้วรู้ไหมตอนหน้าแดงมันน่ารักอะไม่ไปมันไม่อยู่แล้วโอ๊ยไม่ไปอยู่แล้วหายแล้วค่ะหมอหายแล้วหายเถอะให้พยาบาลหายเถอะ